ครับกลับมาพบพวกเราอีกแล้วนะครับกับการพูดคุยเกี่ยวกับ developer ต่างๆมุมมองที่มีต่อ developer นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะสนใจมากๆนะครับสำหรับมุมมองของเรา2คนนะครับกับ developer อย่างแสนสิรินะครับผมเชื่อว่าต้นนี่มีประสบการณ์กับการเยี่ยมชมแสนสิริเยอะกว่าผมแน่นอนนะต้นมีมุมมองว่าไงบ้างครับแสนสิริก็จากอดีตที่ผ่านมาจริงผมว่าถ้าพูดอย่างแบบเป็นกลางนะเชื่อว่าแบรนด์แสนสิริเนี่ยชัดเจนเป็นหนึ่งใน developer ที่มีคาแรคเตอร์และแบรนด์ชัดเจนในตัวเองมากนะครับแบรนด์ออฟมายของใครหลายๆคนเลยล่ะอย่างถ้าคุณนึกถึงอะไรที่มันมีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวหน่อยนะครับมีความละเมียดละไมอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งนึงนะครับที่ก็คล้ายๆกันสำหรับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับลักชัวรี่มาตลอดก็คือขาดความจับต้องได้สำหรับคนที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนกลุ่มโมมากนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดก็เช่นกันนะครับทำให้เกิดแบรนด์ใหม่ๆนะฮะของแสนสิริซึ่งคนจับต้องได้แต่ยังคงความเป็น DNA ของแสนสิริมาเยอะมากขึ้นนะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เติมความน่าสนใจโหมกระพือนะครับตลาดให้ลุกโชนขึ้นมาในช่วงเวลาที่มันย่ำแย่ก็คืออย่างเช่นแบรนด์ The Move เราก็ได้เห็นโครงการใหม่ๆที่จับกลุ่มกับตลาดที่เขาเรียกว่าอายุเริ่มต้นเนี่ยน้อยลงมากขึ้นนะครับก็เป็นวัยเพิ่งจบเพิ่งทำงานสามารถซื้อคอนโดโครงการแสนสิริได้พี่โอ๊คคิดดูดิครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับยุคเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าแบบแสนสิริเป็นสินค้าที่เป็นโครงการที่อยู่ไกลมือสำหรับคนเริ่มต้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็จะนำอิเลเมนต์เรื่องของการดีไซน์นะครับงานบางอย่างนำมาใช้นะครับซึ่งพบได้ทุกๆครั้งที่เราไปชมโครงการที่เป็นห้องตัวอย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเหล่านั้นนะมันทำให้แม้โครงการจะเป็นโครงการที่ไม่ใช่ราคาสูงมากแมทเทียลอาจจะไม่ได้เป็นแมทเทียลที่ท็อปเทียร์ที่เขาจะมาเลือกใช้จากแล้วแต่ระดับโครงการราคาที่มันเหมาะสมให้มันสอดคล้องกันนะครับแต่ก็จะได้ฟีลลิ่งความเป็นแสนสิรินะครับสำหรับคนที่ชอบแบรนด์แสนสิริแล้วก็จะจับต้องมีลักษณะแบบนี้ทำให้ตลาดมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับพี่โบในมุมของผมเนี่ยต้นเสริมได้นะเพราะว่าผมว่าต้นน่าจะเสริมสิ่งผมพูดต่อจากนี้ได้นะครับก็คือว่าผมรู้สึกว่าแสนสิริเนี่ยเรื่องของเทสเรื่องของรูปแบบการเลือกหรือดีไซน์อะไรบางอย่างหรือเฉดสีอะไรบางอย่างเนี่ยเขาอยู่อีกระดับหนึ่งของเดเวลอปเปอร์หลายๆคนนะดังนั้นครั้งที่เขาหยิบช้อยหยิบตัวเลือกอะไรเข้ามาประกอบร่างรวมกันเป็นตัวโครงการหรือเป็นคอนเซ็ปต์โครงการเนี่ยมันเหมือนทัชใจคนในหมู่ที่แบบในเทสที่สูงกว่าคนอื่นได้นี่คือภาพลักษณ์ของแสนสิริเลยนะแล้วมันทำให้หลายๆคนมองเป็นโครงการในฝันนะต้นอันนี้ตัวส่วนตัวเองก็มีครั้งนึงตัวเองก็คิดเหมือนกันว่าถ้าฉันครั้งนึงฉันอยากอยู่คอนโดฉันก็อยากอยู่คอนโดแสนสิริฉันอยากเป็นแสนสิริแฟมิลี่นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแสนสิริในทิศทางก่อนหน้านี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าแสนสิริเป็นแบรนด์ต้นๆของประเทศนี้แล้วก็พัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องมีดีไซน์มีลูกเล่นมีรายละเอียดอะไรมีเทสอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้ามาในทุกระดับทุกเซกเมนต์เลยแต่อย่างที่ต้นบอกครับแสนสิริเนี่ยเขาเด่นในการพัฒนาระดับอัปเปอร์ถึงลักชัวรี่ขึ้นนะครับเราเห็นภาพสะท้อนอย่างเงี้ยออกมาจากตัวตนความเป็นแสนสิริอยู่ตลอดเวลาแต่ในปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่โควิดที่อย่างน้องต้นพูดเมื่อกี้แล้วก็รูปแบบการพัฒนาของแสนสิริอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงปีนี้ก็คืออาจจะไปเน้นเรื่องของโครงการที่เป็นบัดเจ็ตมากขึ้นBOI มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ The Move แบรนด์มีอันนี้ก็มีนะก็มีในการเปิดตัวในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเลยราคาคอนโดต่ำล้านในภายใต้แบรนด์แสนสิรินะถูกซึ่งอันนี้จะสรุปนะครับในเชิงของความกังวลที่จะเกิดขึ้นกับแสนสิริคือด้วยความต่างของระดับเซกเมนต์ในการพัฒนาของตัวเองโพซิชั่นนิ่งของตัวเองมันเคยอยู่ระดับอัปเปอร์ครับแล้วต้องมาพัฒนาโครงการในระดับที่เป็นอีโคบัดเจ็ตลงไปเนี่ยมันมีความโดดจากตัวตนของแสนสิริเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือความเป็นห่วงนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำเป็นเพื่อหล่อเลี้ยงช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ผ่านมาผมพอใจแต่เขาจะต้องรีบกลับไปยืนในจุดที่เขาเป็นอย่างเช่นผมวันก่อนผมมีโอกาสคุยกับผู้บริหารแสนสิริบางคนบางกลุ่มเหมือนกันผมก็ยังบอกว่าคนที่คาดหวังแสนสิริเขาคาดหวังความเป็น the base ต้น XT อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอเนี้ยมันคือหรือตระกูล House ที่ผมบอก DNA ความเป็นแสนสิริมากกว่าตระกูล Move ดังนั้นผมรู้สึกว่าอยากให้ปีต่อๆไปเนี่ยแสนสิริเริ่มกลับมาพัฒนาหรือเน้นหนักกับกลุ่มเซกเมนต์พวกนี้หรือระดับลักชัวรี่ไปเลยมันน่าจะเข้าคืนแสนสิริมากกว่าซึ่งสำหรับผมเองก็เห็นได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันนะครับต้องพูดอย่างนี้ว่าเหมือนแสนสิริเนี่ยเป็นบริษัทเดเวลลอปเปอร์น่าจะเป็นบริษัทผมอาจจะมองว่าเป็นบริษัทเดียวแล้วกันคือเป็นบริษัทที่สร้างโครงการควบคู่กับการสร้างแบรนด์ในภาพรวมเราไม่ได้เห็นการสื่อสารแค่ของโครงการอย่างเดียวแต่ว่าเราเห็นแบรนด์ในภาพรวมว่าทำอะไรได้ด้วยนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาพอจะไปทำซีรีส์บัดเจ็ตสิ่งที่เขาแก้ไขภาพเขาก็ไปทำสื่อสารสร้างแบรนด์ไปโคกับสมัยที่เป็นบาร์บีคอนน้องบาร์บีคอนทำให้ภาพมันชัดขึ้นไปโคกับขายโพลมหาสนุกนะให้ภาพมันจับต้องได้ง่ายขึ้นอะไรครับเหมือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมุ่งบาง
บางเซกเมนต์บางอะไรแต่ผมว่ามองตอนนี้เขาเปลี่ยนภาพเป็นบริษัทอสังหาที่มุ่งสู่ทุกเซกเมนต์แล้วก็มีไม่กี่อันนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นตัวโรคระบาดเนี่ยพอมันเริ่มเบาโครงการลักชัวรี่เป็นโครงการเซกเมนต์เดียวที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเนาะพี่โวนะจริงแล้วสร้างท็อปออฟเดอะทาวน์ให้กับเกิดขึ้นโครงการอย่างนาราซิริที่กรุงเทพกีทาที่เกินกลับมาในรอบหลายปีอันนี้อาจจะนอกเหนือจากคอนโดไปหน่อยนะครับแต่ภาพที่มันจะย้อนกลับมาภาพที่ย้อนกลับมาในแบรนด์คือเฮ้ยเขาก็คือยังเป็นเอกอุสำหรับตลาดนี้อยู่นะครับยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ที่เขายังทำมีลายเซ็นแบบนี้อยู่เหมือนเขาสเกลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าจากแค่แบบจะเป็นโฟกัสอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาเลนจ์ต่อจากนี้ก็คือว่าพอตอนนี้มันมีภาพแบรนด์เริ่มมีหลายภาพจะทำยังไงที่จะรักษานะครับสิ่งเหล่านี้ให้มันต่อเนื่องไปได้อีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะโฟกัสเป็นช่วงไหนตลาดไม่ดีก็โฟกัสตลาดคอนโดที่มันบัดเจ็ตหน่อยนะครับตลาดเริ่มกลับมาดีก็ไปโฟกัสที่คอนโดตลาดผมต้องทำภาพเหล่านี้การที่ต้องทำทั้งหมดให้คีปไปได้มันเป็นเรื่องชาเลนจ์มากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องอยากรอดูต่อไปแต่จริงๆแล้วเหมือนที่ต้นบอกเลยครับมันชาเลนจ์มากๆแต่ถ้าเขาทำได้นี่คือเทพเลยนะก็จะไม่มีใครสู้ถูกไม่มีใครสู้ได้อีกแล้วคือสมมติถ้าเขาทำถ้าเขาทำแบรนด์ตระกูล Move แบรนด์ตระกูลมีแล้วทำออกมาแล้วมันดันเป็นแบบว่ามีพรีเมียมอ่ะมันเหมือนแบบบัดเจ็ตพรีเมียมได้อย่างเงี้ยBOI ที่เป็นพรีเมียมกว่าได้เงี้ยถ้ามันสามารถทัชออกมาอย่างนั้นจากตัวโปรดักต์หรือการส่งมอบงานของเขาออกมาได้เนี่ยวันนั้นสัจจะก็จะน่ากลัวเหมือนกันเนาะมีอย่างนึงที่ขอเสริมทิ้งท้ายครับพี่โว้คือว่ามีสิ่งนึงที่เขามีเป็นเจ้าเดียวอีกเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของการบริการหลังการขายที่เด่นมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของเขาใช้ชื่อนะครับนิติบุคคลที่ชื่อ Plus Property เนาะหลายคนที่อยู่แสนสิริก็จะรู้จักมันไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลลูกบ้านที่ดีแต่เขามีเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยที่นำมาปลั๊กอินแล้วมันพิเศษกว่าทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นที่เขาใช้ชื่อว่า Lift 24นะฮะทุกโครงการของแสนสิริครับนอกเหนือจากมีนิติดูแลจัดการเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งนะครับกล้องต่างๆเป็น AI คอยดูตรวจจับต่างๆแล้วยิงทุกโครงการมาที่ Command Center ที่อยู่ตรงกลางดูแลทุกโครงการทั่วประเทศแบบเรียลไทม์แล้วมีการพัฒนาตลอดจนกระทั่งแบบว่าสามารถตรวจจับซับเจกใครจะปีนนะพี่โว้ลองนึกภาพว่าเราไปอยู่ในโครงการเราเดินเดินใช่ไหมถ้าเราเป็นรปภ.เราชมนกชมไม้3วิมีคนวิ่งข้ามกำแพงไปเราไม่เห็นแล้วแต่ไอเนี้ยมันทำตลอดเวลาและเป็นเจ้าเดียวที่มีทำแบบนี้นะครับซึ่งก็กลายเป็นจุดแข็งที่ว่านอกเหนือจากโครงการที่พัฒนาออกไปในอนาคตในเชิงของเรื่องของจัดต้องได้เป็นโปรเจกต์หลังบ้านที่เป็นแบ็คเฮาส์ที่เข้มแข็งแบบนี้แล้วมีจุดเด่นที่คนยังทำตามไม่ได้มันก็ทำให้โครงการเขามันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็เป็นจุดที่เบนช์มาร์กสำหรับคนที่ใครอยากจะมาแข่งกับแสนสิรินะก็ต้องมีอะไรที่มาสู้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแสนสิรินะครับมาถึงเดเวลอปเปอร์เจ้าสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับEP พิเศษครั้งนี้นะครับก็คือสุภลัยนะครับจะเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงสุภลัยไปทิศทางไหนนะครับมันจะดูโดนใจกับใครหลายคนมากขึ้นหรือยังหรือยังเป็นสไตล์เดิมๆที่ทุกคนรู้จักกันอยู่นะครับก็ฝากติดตามสำหรับ EP สุดท้ายนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ